ยังไม่เคยเล่าไอ้นี่ตอนที่เขาให้ลองสนามครั้งแรกตกน้ำปึ้งพี่เปิ้ลออกการตกน้ำออกการตกน้ำพอแล้วไม่แข็งแล้วพอแล้วพอออกมาพอจริงๆวันนี้ไม่เหมือนมาสัมภาษณ์รายการเลยนะคะเหมือนแอบดูเขาอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เขาจะมีเถียงตีกันเองคือมีเห็นบอกว่ามีซ้อมหนักจนร่างกายไม่ไหวด้วยก็ก่อนไปอเมริกาล่าสุดเนี่ยเข้าโรงพยาบาลก่อน2วันอีกวันนึงแล้วก็บินนะบินครึ่งตัวพอนะช่วงล่างอ่ะขอร้องล่ะเอาไม่อยู่จริงจากจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงดูลูกๆด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างไม่เหมือนใครจนเกิดเป็นผลผลิตจากความสำเร็จสู่แชมป์กีฬาเจ็ตสกีระดับโลกที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและคนไทยเป็นอย่างมาก DNA ท้องบุคคลต้นแบบเราจะมาพูดคุยถึงความสำเร็จของลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอย่างออก้านครากับคุณเปิ้ลนาคอนและคุณจูนกัสมาศิลาชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณออก้าตอนนี้ก็เป็นเซเลบมากเลยช่วงนี้คิวยุ่งไหมคะออกงานเยอะช่วงนี้คิวทุกวันพ่อแม่เขาแบบใช้งานเราหนักหรือว่าไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมใช้งานหนักหรองั้นถามก่อนว่าเราตั้งใจอยากจะเป็นแชมป์โลกเนี้ยมานานยังครับนานแล้วครับทำไมกล้าถึงแบบเอ้ยอยากได้แชมป์โลกเพราะว่ามันภูมิใจกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้อะเรามีเฟลไหมเวลาที่แบบเฮ้ยมันไม่เป็นที่เราคิดเนี่ยเฟลจะรู้ใช่ไหมแปลว่าอะไรอะไรนี่เรียนอะไรไปเนี่ยโอ้โหเปลืองตังค์มากเลยอ่ะก็ตอนตกน้ำตอนนั้นก็ขับอยู่แล้วก็ตกน้ำแบบทั้ง4สนามตกทุกสนามเลยเพราะอะไรอ่ะลูกเพราะว่านานยังนานแล้วปีตะก่อนปีตะก่อนปีตะก่อนนะปีตะก่อนคือตอนนั้นเฟลหลายเรื่องจริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆเอาตรงๆเลยนะพี่เปิ้ลเนี่ยเป็นคนสอนให้ลูกเฟลก่อนที่จะชนะ อันนี้เรื่องจริงเพราะนั้นเวลาพี่เปิ้ลซ้อมออก้าเนี่ยในบึงอ่ะพี่เปิ้ลเนี่ยจะขับเข้าไปใกล้แล้วก็สะกิดแล้วก็ชนเขาตกน้ำซ้อมนะซ้อมเอาให้ตกน้ำก่อนแล้วถามว่าเฮ้ยเราต้องทำให้เขารู้สึกเสียใจก่อนที่จะดีใจเพราะว่ามันเป็นเพนพอยต์ของพ่อเหมือนกันที่เราเคยแข่งครั้งแรกแล้วเราชนะมาตลอดผมได้ที่1มาตลอดมาวันนึงได้ที่2เราโมโหเว้ยปาหมวกกันน็อกด่าช่างด่าเรือด่าทุกอย่างทำไมได้ที่2ทำไมไม่ได้ที่1คือแพ้ไม่เป็นพอมาถึงวันนี้เราก็เลยสอนน้องห้าบอกว่าลูกอันดับแรกต้องแพ้เป็นก่อนขออนุญาตย้อนกลับไปครั้งแรกเลยที่ยอมให้ลูกไปเล่นเจ็ตสกีเนี่ยเจ็ตสกีนานหรือยังคะไม่ถามพ่อกันถามแม่เพราะว่าแม่น่าจะคือคนเป็นแม่ก็จะต้องคือเวลาเราเลี้ยงเบบี้เรามาเราก็ต้องแบบกลัวลูกเป็นแผลกลัวลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือจูนกับพี่เปิ้ลน่ะเห็นมาตลอดเรื่องเจ็ตสกีเป็นเรื่องธรรมดาถ้าในรุ่นเขาก็จะแข่งจะอะไรจะตกจะเจ็บไม่อะไรพอมีลูกปุ๊บเริ่มจะให้ลูกนั่งไอ้แค่เริ่มจะให้ลูกนั่งอ่ะก็ตีกันแล้วค่ะ3ขวบทุกคน2ขวบนั่งแล้ว2ขวบนั่งแล้ว3ขวบ4ออเป็นเจ็ตทุกคนแล้วนะคะพี่ใดขับเองแล้วนะ3ขวบอ่ะขายังไม่ถึงเลยเอาหัวเข่าหนีบอยู่เลยแล้วตัวยังอย่างนี้อยู่เลยก็อาจยังพอเข้าใจได้อาจยังไงก็ลูกก็นั่งแล้วพ่อก็อยู่โอเคพ่อก็เก่งอยู่แล้วนู่นนี่พอขยับมาเป็นจะให้ลูกแข่งเท่านั้นแหละก็ตีกันอีกดอกนึงอยู่ไม่ให้แข่งไม่เอานู่นนี่จะไปแข่งอะไรยังเล็กอยู่นู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็บอกว่ามันปลอดเออก็ต้องมาเปลี่ยนมายด์เซตจูนอีกเพราะว่าเราจะให้เลือกยังไงอ่ะมันก็คือเขาก็ชอบนี่ก็ดันชอบอีกและนี่ก็ดันเป็นครูเป็นทุกอย่างให้ลูกจะไม่ถามฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้เขาเป็นทีมเดียวกันนี่แอบจะเล่าโรยยาให้แม่ดูก่อนแอบโรยยาให้แม่โรยยาคืออะไรอ่ะพาลูกไปแข่งที่สปป.ลาวครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยไปแข่งที่ลาวเลยนะไปแข่งที่ลาวเขามีจัดแข่งไงเราก็เลยบอกว่าเอาลูกเราลงแข่งตอนนั้น6ขวบนี่มันปลอดภัยแล้วลูกเราชนะด้วยอยากเห็นไหมอยากเห็นใช่ไหมจัดแข่งเลยจัดแข่งเองเลยนะนักแข่งขอเขาจัดแข่งเลยนะนักแข่งไทยกับนักแข่งจีนแล้วไปหาเด็กวันนั้นเลยนะเด็กเป็นลูกนักแข่งคนจีนเหมือนกันจับมาแข่งกับออก้าเลย2คนเลยออก้า6ขวบเด็กคนนั้น9ขวบออกไปเลยปั้งโอ้เสร็จ9ขวบตกลงใครชนะโดนแซงหมวดตัวที่1หมวดตัวที่1โดนแซงครั้งที่2ปั้งออก้ามาเสมอเอ้ยเสมอเหลือครั้งสุดท้ายตัดสินออกไป
ปั้งไอ้พุทธไอ้เด็ก9ขวบอ่ะเค้าก็จะออกเร็วกว่าเค้าออกก้าก็ขี่ลัดทุ่งเลยแล้วโอ้โหลูกเราแพ้ปรากฏว่า9ขวบกระเด็นตกน้ําเฮ้ยช็อกติดหลุดกระเด็นตกน้ําเราเลยชนะก็เลยเข้ามาได้ที่1เย้ตาที่1สวยมากทั้งบ้านชีวิตแข่งกันอยู่2คนระดับชาตินะฮะเลิศระดับชาติก้าตอนนั้นเป็นไงก้าความรู้สึกเราที่แบบเฮ้ยเราชนะจำได้ไหมความรู้สึกเขินเพราะอะไรเขินว่าพ่อทำไมพ่อมาจัดให้ก้าแบบนี้อย่างงี้ปะมันก็สนุกแล้วก็เขินเพราะว่ามันรอบแรกแล้วมันตื่นเต้นเมื่อก่อนแข่งทีละลำตกน้ำยังไงก็ไม่เป็นไรจับเวลาตกน้ำก็อยู่แค่ลำเดียวไม่มีใครมาชนอ่ะก็หยวนๆให้แข่งให้แข่งให้แข่งอ่ะชิงแชมป์ประเทศไทยก็ได้แข่งทีละลำเสร็จปุ๊บเริ่มมาแอบให้ไปแข่งงานหลวงพ่อโสธรค่ะตัวเล็กกว่านี้อีกแล้วไปแข่งกับพร้อมรุ่นพี่อีกแล้วไปตกน้ำโอ้โหพี่คือหนูกรี๊ดแทบจะแบบจะตายเอาอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันออกพร้อมๆกันแม่ก็กลัวว่าออกพร้อมๆกันแล้วจะชนกันไหมมันจะอะไรกันไหมแน่ๆคืออย่างนี้ตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้นะพี่เปิ้ลอ่ะตาเป็นประกายดูแบบมีความสุขโอ้โหลูกแบบได้ดั่งใจพี่จูนคือนั่งแล้วเหมือนแบบจ้าพ่อแม่รู้สึกยังไงบ้างที่กับสถานการณ์ทุกวันนี้ที่เป็นอยู่แม่อยากให้เป็นแบบนี้ไหมมันทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ไดมันมาถึงขนาดนี้แล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วเปลี่ยนแค่เปลี่ยนความรู้สึกตัวเองเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ซัพพอร์ตเรื่องของการกินเรื่องของความเป็นอยู่แล้วอยากได้อะไรทำต้องการอะไรอาจทำเพราะว่าใดๆทั้งหมดอ่ะมันคือความสุขของลูกกีฬามันก็ช่วยหลายอย่างนะมันก็ช่วยทำให้เขาโตขึ้นมีสมาธิขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็เห็นจริงๆ จากตัวเขานั่นแหละด้วยกีฬาเนี่ยหล่อหลอมแล้วก็มันทำให้เป็นกีฬามันพยุงทั้งครอบครัวมันไม่ใช่ว่าเขาไปแค่2คนแล้วไปอยู่คนเองพอเขาแข่งทีมด้วยเราก็จะกระเตงกันไปคือมันเป็นความเป็นกิจกรรมครอบครัวไปแล้วแต่ตอนลูกแข่งอ่ะแม่ลุ้นกับพ่อเยอะมากนะคะมาเสียงคือแบบสุดถ้าเขามีโล่ให้แม่ทีมชาติไทย ตอนอยู่อเมริกาชาติไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกอุ้ยแตกตลอดมาจะขุดมาตั้งแต่ก้นบึ้งปอดคือยังไงเราอยากให้ลูกได้ยินเสียงเราหรือว่ายังไงใช่มันมาเองณวันนั้นที่หนูแข่งอ่ะคิดอะไรในหัวในสมองหนูคิดอะไรแค่ออกไปที่หนึ่งแล้วก็ที่หนึ่งก็ขับชิวๆชอบmindset ของแชมป์โลกมากเลยอ่ะคิดอะไรก็ไม่รู้ว่าออกไปที่หนึ่งแล้วก็ได้ที่หนึ่งคิดแค่นี้จริงๆหรอคือเจสกีมันต้องออกที่1ให้ได้ถ้าการออกที่1เนี่ยมันจะไม่มีคลื่นและมีอะไรบดบังแล้วเขาจะขับเรียบมันจะง่ายมากแต่ถ้าออกหลังจากที่1มันคือหายนะเลยเพราะว่าคลื่นเจสกีคลื่นน้ำมันจะตีมันจะตกน้ำมันจะบังวิสัยทัศน์อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละก็ออกไปครั้งแรกไงไม่ที่1ไงตกน้ำไงโอ้ยตกน้ำผมแปมเลยอ่ะตกน้ำแต่ดีนะเขาฝึกมาตกปุ๊บว่ายขึ้นมาขึ้นเรือเสร็จแล้วขยี้ไปต่อแล้วไล่แซงกลับทีละลำได้ยังไม่เคยเล่าไอ้นี่ยังไงเล่าสิตอนสองไอ้ตอนที่เขาให้ลองสนามครั้งแรกออกไปพร้อมๆกันเต็มไปหมดอยู่อเมริกาแล้วนะที่อเมริกาออกไปปุ้ม20ลำปุ้มออก้าก็งงไงตกน้ำปึ้งจูนพี่เปิ้ลออก้าตกน้ำออก้าตกน้ำพอแล้วไม่แข็งแล้วพอออก้ามาพอมันต้องแข่งนะลูกออกมาลูกซ้อมแทบตายแล้วลูกแค่ตกน้ำจะพากลับประเทศซะงั้นดูดิบ้าตกน้ำแล้วก็เรือแบบตกมาว่ายกลับมาแล้วสู้ต่อตราบใดที่กรรมการยังไม่ตีธงแดงไอ้นี่ตกน้ำจะพากลับประเทศเฉยเลยทำไมตอนเห็นตกน้ำแล้วเป็นไงก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่เคยแข่งแบบนี้มาก่อนแล้วก็เราก็นึกภาพไม่ออกแล้วมันก็แบบพอมันตกแล้วมันดูทรมานอ่ะก็เลยแบบไปต้องแข่งไปแต่แม่เลี้ยงเองกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบอารมณ์แค่นั้นอ่ะอีนี่ก็หันมาบอกจะบ้าแล้วนี่อยู่อเมริกานะไม่ได้อยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันนี้ไม่เหมือนมาสัมภาษณ์รายการเลยนะคะเหมือนแม่แอบมาเขาอยู่ที่บ้านบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาจะมีเถียงตีกันเองกล้าถามจริงๆนะมีใครบังคับให้หนูเล่นไหมเจสซี่มีใครบังคับให้หนูเล่นไหมเจสซี่คือหนูอยากเล่นเองทำไมหนูถึงชอบครับเพราะง่ายชอบความเร็ว
แล้วก็สนุกแล้วก็แข่งก็ได้เจอเพื่อนก็เลยชอบสรุปก็คือว่าทุกอย่างที่เป็นความเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเจ็ตสกีคิดว่าเราจะอัพเวลไปอย่างอื่นไหมอยากแข่งฟอร์มูล่าวันเอาอะไรพ่อจ๋าไม่ที่มันเป็นอยู่ในน้ำนะมันเป็นอยู่ในฟอร์มูล่าวันที่ป้าขับเรือเร็วเรือที่เร็วที่สุดในโลกอ่ะที่ป้าขับก็อยากขับเล่าอย่างนี้ก่อนว่าการที่จะเป็นนักเจ็ตสกีที่เก่งได้ดีได้เนี่ยหนึ่งร่างกายต้องมาพร้อมก่อนเพราะฉะนั้นเขาฝึกร่างกายมาหนักมากเป็นเด็กแค่นี้นะต้องซิทอัพเนี่ยวันนึงอ่ะเป็น100ครั้งนะวิดพื้นเนี่ยอย่างน้อย60ครั้งต่อวันวิ่งต่อวันแล้วก็การซ้อมแต่ละครั้งเนี่ยแข่ง12นาทีเนี่ยเขาต้องซ้อมถึง30นาทีต่อยกอย่างเงี้ยคือซึ่งระบบการหายใจ อะไรทุกอย่างคือเอาร่างกายก่อนอันดับแรกเนี่ยต้องมีวินัยมากในการฝึกซ้อม2จะเก่งที่2ได้ก็คือทีมงานเซอร์วิสเครื่องยนต์เรือพวกนี้ต้องพร้อมหมด3จะเก่งได้อีกขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีคนสนับสนุนเบื้องหลังทีมงานโอ้โหทุกอย่างสปอนเซอร์ทุกอย่างมันต้องพร้อมหมดอันนี้ถึงจะเรียกว่าเก่งได้ดูยันถึงแม้อาหารการกินการนอนการไม่ให้ไปไหนต้องเซฟร่างกายเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายก่อนไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันมาหมดเขาไปเล่นกับเด็กคนอื่นไม่ได้นะ3เดือนน่ะถามว่าง่ายดิมันเกิดเพื่อนยังไปไม่ได้เลยเพราะอะไรอะครับเพราะสมมติเราไปแล้วพ่อแม่ไม่ได้ไปแล้วเขาก็กลัวว่าเราจะไปทำอะไรผ่าตัดแล้วก็แบบสมมติมือซนก็อาจจะไม่ได้ไปแข่งเพราะเราก็เป็นเด็กเรียบร้อยด้วยไงไปไหนมาไหนใช่ไหมโอ้โหเราก็เป็นเด็กเรียบร้อยด้วยเคยพาไปหาหมอนะคิดว่าเป็นเด็กแบบสมาธิสั้นเป็นไฮเปอร์ถามดีพาไปหาหมอตรวจทุกอย่างเลยเพราะเขายิ้มยิ้มเนี่ยเอานั่งนิ่งไหมล่ะนิ่งไหมล่ะแล้วก็จะเป็นเลื่อนไฮเปอร์บ้าพลังแรงต้องใช้แรงอะไรของเขาอะพาไปหาหมอถามจริงลูกป่วยหรือเปล่าหมอตอบว่าอะไรนะพ่อละป่วย อันนี้หมอบอกหรือว่าแม่บอกบอกลูกป่วยเป็นปกติไปตามวัยไม่ใช่เด็กเขาแข็งแรงต้องไปใช้พลังออกให้หมดพอถึง1ทุ่มปุ๊บอาบน้ำทุ่ม15หัวถึงหมอนเท่านั้นกลนทุกวันคือมีเห็นบอกว่ามีซ้อมหนักจนร่างกายไม่ไหวด้วยโอ้โหก็แอดมิทจนเท่าไหร่นะคะหลายรอบมากก็ก่อนไปอเมริกาล่าสุดเนี่ยเข้าโรงพยาบาลก่อน2วันอีกวันนึงแล้วก็บินนะวันนี้บทบาทที่เรารู้จักพี่เปิ้ลอ่ะคือเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงณวันที่เรามีลูกอ่ะเราตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นแบบนี้มั้ยคะคือเอาตรงว่าตัวเองก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่ามีลูกแล้วจะเลี้ยงลูกมันยังไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีพ่อเสียตั้งแต่เด็กเงี้ยแม่ก็ไปอยู่ไปค้างแต่เราเด็กเพราะฉะนั้นเราก็เลยนึกภาพไม่ออกว่าเอ้ยพ่อแม่วันเสาร์อาทิตย์ก็เลี้ยงลูกไงทําโทษยังไงอะไรยังไงนึกไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นวิธีการเลี้ยงลูกของเราก็คือเหมือนกับเวลาที่เราใช้ชีวิตกับเพื่อนแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับเพื่อนเราเป็นห่วงเพื่อนเราก็จะเตือนเพื่อนแค่นั้นน่ะเตือนแบบแมนๆเฮ้ยทำงี้ไม่ถูกนะเว้ยไปแกล้งผู้หญิงไปแกล้งคนอ่อนแอกว่าได้ไงแน่จริงถ้าจะชกต้องชกกับคนที่แข็งแรงกว่าแสดงว่าลูกเนี่ยก็คือเราเลี้ยงเขาเหมือนเพื่อนแล้วก็กลายเป็นว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงไลฟ์สไตล์ลูกก็เป็นแบบนั้นก็เลยเหมือนกับหล่อหลอมให้กลายเป็นคุณแชมป์โลกในวันนี้แล้วลูกๆแต่ละคนเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมคะคล้ายๆกันก็คนแรกก่อนคนโตนิสัยเป็นยังไงโอ้คนโตนั่นเขาทำอาหารละสายอาหารสายอาหารทำอาหารแล้วก็เรียนเขาคนชอบเรียนหนังสือชอบเรียนค่ะมันก็จะเรียนแล้วก็ทำอาหารกินแล้วก็จะเริ่มแบบไปคอนเสิร์ตละจะ13ละก็จะไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็ให้ไปแต่ละก็เอาคนของเราไปด้วยก็เรียนศิลปินได้ใช่ศิลปินนะกลับมาเนี่ยโอ้โหซื้อหมอนมาเต็มเลยนะศิลปินเนี่ยคือคอนเสิร์ตเขาจะเก็บถ้าจะหมดอะไรเงี้ยแล้วก็คนนี้ก็อย่างที่เห็นบ้าพลังส่วนออกูดออกูดใส่แว่นก็จะเป็นเด็กที่เรียบร้อยเบาๆไม่เสียงดังไม่วุ่นวายกับใครจะชอบต่อเลโก้ชอบเล่นรถชอบเล่นคนเดียวอยู่เงียบๆส่วนออเกรสคือร่างนี้แต่ยังเด็กอยู่ก๊อปปี้เพสเลยแปะวางเลยแต่ว่ายังเล็กอยู่แต่ก็ตีต่อยกับพี่ได้ตลอด
รักน้องไหมลูกแสบไหมเจ๊แสบไหมแสบแล้วรักไหมล่ะรักไหมเอ้าทำไมทำหน้าแบบเฮ้ยเฮ้ยรักน้องไหมไปทำหน้าแบบไม่พร้อมกับบางครั้งเขาก็ชอบมาแบบแย่อ๋อแล้วคนรักน้อง50 50ยังไงยังไงเจ๊เป็นไงเล่าสิแสบแค่ไหนในบรรดาพี่น้องก็แบบเวลาเราแบบพร้อมครับบอกให้หยุดก็ไม่หยุดเขาก็ชอบทำต่อช่วยลองไหมก็ต้องแบบสั่งสอนซะหน่อยแล้วสั่งสอนได้หรอสั่งสอนสั่งสอนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าทำน้องจะเกิดอะไรขึ้นก็ไปฟ้องแม่แล้วใครจะโดนถ้าถามพ่อถามแม่นะพ่อแม่ก็โอ้ยพี่น้องเขารักกันเขาดูแลเขาอบอุ่นนัวกันทุกวิบ้านนี้ตีกันตลอดเวลาเหมือนกันไม่แล้วว่าจะมันเป็นคำถามที่ถ้าถามคนอื่นก็บอกว่ารักน้องนี่เขาทำได้ไงห้าสิบคือบางทีก็รักบางทีก็รำคาญแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นน้องเราก็ต้องยอมเขาแล้วลูกใช่ไหมแล้วอย่างนี้ทุกวันนี้ความสุขของบ้านศิลาชัยคืออะไรความสุขของบ้านศิลาชัยคืออะไรเราก็ไม่ตีกันอ่ะพ่อแม่เราไม่ได้ตีกันแล้วก็ลูกได้เที่ยวทำอะไรทำหน้าที่แม่หน้าที่พ่อหน้าที่ลูกครบจบทำเวลาเหลือเวลาอยากพักผ่อนแล้วก็ขนกันไปได้เล่นน้ำได้สนุกกลับมาแค่นี้เราก็กลับมาทำงานเริ่มหน้าที่ของชีวิตแค่นี้เลยนะเพราะฉะนั้นครอบครัวเราจริงๆแล้วเหมือนปุถุชนธรรมดามากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีได้เห็นกันจริงๆอ่ะคือวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดที่เราจะได้แบบสนุกแล้วก็มีความสุขกันจริงๆแบบไม่ต้องตัดต่อหรือว่าเวลาที่กล้องไม่จับแต่แม่เขาชอบเอ๊ะอ่ะเดี๋ยวก็ถ่ายตลอดคือมันเบิร์ดเลยเบิร์ดชีวิตของเราอ่ะมันกลายเป็นคอนเทนต์ไปโดยธรรมชาติอย่างจูนเนี่ยจูนไม่ได้เกิดมาจากดาราเพราะจูนไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องสร้างภาพมากแค่ไหนจูนน่ะเกิดมาจากเป็นคนธรรมดาเลยเด็กต่างจังหวัดขึ้นมากรุงเทพเป็นแม่ค้าแต่ไหนแต่ไรแล้วเลยแล้วก็มาเจอเขาแล้วก็ยังอยู่แล้วก็มาเริ่มทำมาค้าขายเหมือนเดิมเลยคือถ้าใครได้ติดตามจะบอกเลยว่าจูนประดิษฐ์ไม่ได้เยอะเลยประดิษฐ์ยังไงก็หลุดเพราะนั้นก็ไม่ต้องประดิษฐ์ก็เป็นอย่างนี้แหละเลี้ยงลูกก็ปล่อยปะมั่งก็สนุกเฮฮาคือมันเป็นความเป็นเรียวของคนหนึ่งนั่นแหละไม่ได้ไปทำอะไรเยอะคือยังไงก็อย่างนั้นจะว่าทุกคนน่าจะพอมาติดตามน่าจะเห็นภาพแล้วก็น่าจะนึกออกว่าเราเป็นยังไงเนาะวางแผนอะไรไว้ให้ลูกๆมั้ยคะหรือว่าให้เขาเป็นไปตามที่เขาอยากจะเป็นวางแผนเนาะวางไว้คร่าวๆมากกว่าว่าในอนาคตเนี่ยคือลูกอ่ะอย่างคนโตเนี่ยเขาอยากไปเรียนต่อต่างประเทศตามเพื่อนนั่นแหละนะเราก็ถ้าเขาอยากไปเราก็คงแผนของเราก็คือตามใจลูกอ่ะแผนของเราคือแค่เป็นลมใต้ปีกคอยซัพพอร์ตให้ลูกบินไปในที่ที่เขาอยากไปเราอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆอ่าถ้าอยากไปก็ไปเรียนต่อมหาลัยได้คนเนี้ยยังเด็กอยู่ยังไม่ได้มีความฝันอะไรก็คือยังตามแม่แนะนำอะไรก็ยังทำตามไอ้ส่วนคู่เล็กก็ยังง่ายๆอยู่ยัง7ขวบ8ขวบจะถามว่าหน้าที่เราคุยกันแหละว่าเราไม่ได้มาต้องบังคับลูกว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะธุรกิจนี้เอาก้าต้องเอาไปอันนี้แม่ทำอยู่เอาเกต้องเอาไปคือไม่เลยหน้าที่เอาตรงๆนะเก็บตังค่าเทอมให้จบแล้วก็มีบัญชีลูกให้แยกให้จบแล้วก็อยากทำอะไรเอาเลยลูกเพราะว่าเหมือนเรา2คนอ่ะเราก็โตกันมาเองพ่อแม่ก็บังคับอะไรเราไม่ได้ทำความที่เราถนัดมากกว่าให้เขาอยู่ในพื้นฐานของคนความเป็นคนดีแล้วก็อยากทำอะไรให้สนุกแล้วก็ซัพพอร์ตเขาจบเราดูได้ขนาดจริงๆนะมาบังคับอะไรไม่ได้แล้วเลยนะโตขึ้นอยากมีเมียเหมือนป้าไหมเนี่ยป้ามีเมียเนี่ยเป็นแม่โตขึ้นอยากมีไหม50 50โอ้ยเด็กอยู่อีป้านี่ก็ตัวอะไรนะอยากมีอีก50ทำไมถึงไม่อยากมีขี้บ่นโอ้โห
ไม่ต้องแล้วนะวันนี้นะไม่ต้องเติมเกมแล้วนะเติมเกมแน่ให้ตอบมาอีกทีให้ตอบมาอีกทีพี่วนเชื่อว่าหลายๆคนนะคะพอเห็นเรามาสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบก็คิดว่าเราจะได้แบบครอบครัวต้นแบบที่ทุกคนจะมีแบบตัวอย่างนะฉันจะต้องทำตามนะอุ๊ยคุณเปิ้ลเขาเลี้ยงลูกแบบนี้คุณจูนเขาเลี้ยงลูกแบบนี้แต่พอมาได้อะไรบ้างจากเทปนี้พอมาคุยแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่า50 50ค่ะ50 50คืออะไร50คือเฮ้ยแล้วแต่เลยว่าคุณอะมองว่าชีวิตของคุณควรจะดำเนินไปแบบไหนแต่อีก50คือดูจากความสุขของครอบครัวนี้ไม่ได้มีแบบแผนอะไรมากขอแค่เราสองคนขัดแย้งกันบ้างแต่มีความสุขลูกๆก็อาจจะ50 50บ้างแต่มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเป็นต้นแบบให้ใครได้เพราะว่าทุกคนทุกครอบครัวทุกชีวิตอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะขอแค่ให้เราใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขและ DNA Talk นะคะก็ขอรออีก10ปีข้างหน้าเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์แชมป์โลก10สมัยคุณออก้านะคะณวันนั้นยังไงขอลงคิวเอาไว้ก่อนเลยนะอีก10ปีเจอกันนะโอเคนะจับมือนะเท่าไหร่50 50เฮ้ย50 50 100 100แชมป์โลก10สมัย 100% เดี๋ยวอีก10ปีเจอกันกับออก้านะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะสวัสดีค่ะค่ะดีค่ะ50 50จ้าครอบครัว50 50ดีนะเป็นครอบครัว50 50หากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ